ตอนนี้นะครับถ้าใครกำลังมองหาเลนส์อุลตราไวด์ไวแสงนะครับประเภทแบบคุณภาพไม่แพ้เลนส์ค่ายดิสทอร์ชันต่ำๆให้ความคมชัดที่ดีนะครับสามารถใช้ฟิลเตอร์ที่เป็นฟิลเตอร์กลมหรือฟิลเตอร์แผ่นซิสเต็ม100ซึ่งมีราคาประหยัดได้นะครับตอนนี้มีเลนส์ตัวที่น่าสนใจมากก็คือลาวา15มม F2.0D เดี๋ยวเราไปลองใช้เลนส์ตัวนี้กันครับลาวา15มม F2.0D เป็นเลนส์แบบแมนนวลนะครับทั้งการโฟกัสการปรับช่องรับแสงไม่มีระบบไฟฟ้าใดๆเลยแต่ว่าใช้งานถ่ายภาพนิ่งไม่ยากนะครับจุดเด่นก็คือให้ภาพที่คมชัดมากหน้าเลนส์ไม่นูนออกมามุมรับภาพเนี่ยกว้างมากแทบไม่มีดิสทอร์ชันเลยกระบอกเลนส์เนี่ยทำจากโลหะอลูมิเนียมอลลอยทั้งตัวเน้นแข็งแรงทนทานนะครับงานประกอบเนียนมากช่องว่างต่างๆชิดมากนะครับแม้ว่าจะไม่มีเวเตอร์ซีลเนี่ยแต่น่าจะสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมย่ำแย่ได้ในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับมีฮูดแบบโลหะเป็นเขี้ยวนะครับมาให้สามารถถอดเข้าออกได้ด้านหน้าใส่ฟิลเตอร์72มิลปกติจะใช้ฟิลเตอร์กลมหรือฟิลเตอร์แผ่นซิสเต็ม100ก็ได้กระบอกโฟกัสเนี่ยเป็นแบบโลหะซอร่องนะครับอาจจะไม่นุ่มมือเท่าแบบยางแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องยางจะย้วยนะครับมีสเกลบอกระยะชัดทั้งเมตรแล้วก็ฟุตมีสเกลระยะชัดลึกช่องรับแสงกว้างสุด F2 แคบสุด22นะครับสามารถปรับเป็นคลิกหรือปรับแบบต่อเนื่องไม่มีคลิกก็ได้ส่วนเมาส์เลนส์จะมีให้เลือกทั้ง Sony FE Canon RF แล้วก็ Nikon Z จุดเด่นของลาวา15มม F2.0D เนี่ยอยู่ที่มุมการรับภาพที่กว้างมากถึง110องศาโดยหน้าเลนส์เนี่ยไม่นูนออกมานะครับโฟกัสใกล้สุดเนี่ย15เซนสามารถถ่ายพวกเห็ดดอกไม้ผีเสื้อตัวใหญ่ได้เลยระบบโฟกัสเป็นแบบเคลื่อนชิ้นเลนส์ภายในขนาดเลนส์เนี่ยจะคงที่ตลอดระยะชัดโครงสร้างเนี่ยประกอบด้วยชิ้นเลนส์ ED 3ชิ้นแล้วก็ Aspherical 2ชิ้นชิ้นหน้าสุดเป็นแบบป้องกันคราบนะครับสามารถทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็กันรอยด้วยม่านช่องรับแสง5ใบนะครับให้แฉกไฟ10แฉกทำให้แฉกไฟเนี่ยคมและสวยมีตำแหน่งของ entrance pupil นะครับซึ่งเวลาเราถ่ายพาโนรามาเนี่ยเราตั้งตำแหน่งจุดหมุนนะครับให้ตรงกับตัว entrance pupil เวลาแพนกล้องมันก็จะไม่เกิดพาราแล็กนะครับความคมชัดกลางภาพเนี่ยทำได้ดีมากใน F2 ส่วนขอบภาพอาจจะมีอาการฟุ้งออกหน่อยนะครับความคมขอบภาพเนี่ยจะคมที่สุดที่ F5.6 ถึง F11 นะครับกลางภาพไม่ปรากฏความคลาดสีนะครับส่วนขอบภาพเนี่ยมีคลาดสีน้ำเงินม่วงเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับเนื่องจากว่ามันไม่ถูกแก้ด้วยเฟิร์มแวร์ที่ตัวกล้องเลยนะครับดิสทอร์ชันมีน้อยมากนะครับสมกับเป็น 0D เราสามารถแก้ความคลาดสีดิสทอร์ชันแล้วก็วิ่งเน็ตได้ที่โปรไฟล์ของเลนส์นะครับเวลาเราคอนเวิร์ตรอไฟล์ Curvature of Field มีน้อยมากนะครับเมื่อโฟกัสกลางภาพชัดก็จะพบว่าขอบภาพเนี่ยมันจะชัดที่ระยะเดียวกันเลยนะครับเป็นเลนส์ที่แก้ Curvature of Field ได้ดีมากๆลาวา15มม F2.0D เนี่ยมีแฟลร์เกิดขึ้นได้บ้างนะครับเมื่อมีแหล่งกำเนิดแสงแรงๆอยู่ที่สุดขอบภาพแล้วมีส่วนมืดค่อนข้างเยอะนะครับในการใช้งานจริงเนี่ยมีแฟลร์มารบกวนน้อยมากนะครับแม้ว่าจะมีการถ่ายย้อนแสงหรือถ่ายในแนวเฉียงใช้งานปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับโครม่าแฟลร์เนี่ยมีอยู่นะครับที่ F2 แล้วดีขึ้นที่ F2.8 เวลาถ่ายดาวนะครับถ้าไม่อยากให้แบบดาวล่างหางจะต้องถ่ายที่ 2.8 ที่ F2 มันจะลากหางหน่อยนะครับซึ่งอยู่ในมาตรฐานปกติของเลนส์อุลตราไวด์ไวแสงนะครับอย่างแรกเลยคือถ่ายดาวเป็นยังไงนะครับผมลองถ่ายดาวที่วัดป่าสว่างบุญในวันที่พอจะเห็นดาวบ้างแต่ว่าแสงกวนค่อนข้างเยอะนะครับภาพถ่ายโดยใช้ ISO 800 15V F2 นะครับดาวติดดีแม้จะมีแสงกวนเยอะนะครับภาพนี้ไม่ได้ทำสแต็กนะครับเป็นภาพเดียวโดดๆเลยเมื่อขยายภาพ 100% จะเห็นว่ามันมีโครม่าไฟล์อยู่ที่สุดขอบภาพนะครับดาวก็จะลากหางเป็นปลาตะเพียนนะฮะส่วนความคมชัดทำได้ดีเยี่ยมแฉกดีแค่ไหนนะครับม่านช่องแสง5ใบกับเลนส์มุมกว้างนี่ถ่ายดวงไฟอลังการมาก
ผมถ่ายทั้งดวงอาทิตย์ถ่ายทั้งแสงไฟในอาคารในช่วงกลางคืนนะครับระวัด15-12เนี่ยให้แฉกคม10แฉกหรือช่องรับแสงกลางๆเนี่ยแฉกมาแล้วนะครับคมกริบเลยใครที่ชอบแฉกสวยตัวนี้ถูกใจแน่นอนผมลองถ่ายอาคารแบบตั้งกล้องให้ได้ระดับน้ำนะครับเส้นสายต่างๆเนี่ยไม่โค้งเอียงซึ่งเรื่องนี้ลาวาเขาเก่งมากอยู่แล้วนะครับแก้นิดเดียวหายเรียบหมดแต่ถ้าเราตั้งกล้องไม่ได้ระดับนะฮะอะไรมันก็เอียงมันก็รูแน่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติของเลนส์มุมกว้างนะครับต่อให้ distortion เป็น0เนี่ยถ้าตั้งกล้องเอียงเนี่ยมันก็เกิดการรูนะครับถ่ายภาพคนบิดไม้โดยปกติเลนส์มุมกว้างแบบเล็กติกลิเนียร์นะครับมันจะมีอาการยืดด้านข้างเพื่อให้ขอบภาพเนี่ยไม่เกิดการโค้งนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อคนอยู่ขอบภาพนะครับอาการบิดเนี่ยมันจะมากตามไปด้วยไม่ว่าจะเลนส์ตัวละพันหรือเลนส์ตัวละล้านนะครับอาการเดียวกันถ้าเป็นเล็กติกลิเนียร์ถ้าจะถ่ายคนเนี่ยต้องให้คนอยู่ตรงกลางไม่มีส่วนใดยื่นเข้าหากล้องนะครับถ้าอะไรยื่นเข้าใกล้กล้องนะครับมันจะดูใหญ่ผิดปกติทันทีดังนั้นเนี่ยถ้าถ่ายในลักษณะอยู่กลางภาพและอยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยภาพมันจะไม่บิดนะครับโบเก้มีไหมลองถ่ายภาพในระยะใกล้มากๆนะครับโบเก้ก็ยังเล็กแบบหิ่งห้อยนะดังนั้นอย่าหวังมากในเรื่องโบเก้นะครับฉากหลังละลายไหมลองถ่ายภาพคนภาพวิวแบบมีระยะใกล้ๆโดยใช้ช่องรับแสงกว้างสุดนะครับฉากหลังเนี่ยละลายหน่อยๆนะครับมันละลายแบบเลนส์มุมกว้างยังเห็นว่าอะไรเป็นอะไรไม่ได้เบลอหายแบบเทเลโฟโต้นะครับจริงๆเบลอแบบมุมกว้างเนี่ยผมชอบนะฮะมันสามารถมีเรื่องราวมันมีชีวิตชีวานะครับไม่ได้แบบละลายหายไปหมดเลยความคมชัดมากน้อยแค่ไหนนะครับถ่ายวิวระยะไกลถ่ายกองหินที่เขางูเนี่ยเมื่อขยายภาพ 100% จะเห็นว่าการภาพคมมากนะครับขอบภาพยังชัดดีอยู่ถ้าเทียบกับซูมนะครับมันต้องเอาซูมเกรด A มาเทียบเลยนะครับความคมระดับนี้รายละเอียดก็ดีมากด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้คมแบบคมแข็งนะครับมันจะเป็นคมแบบเลนส์ดีๆที่ไม่มีเฟิร์มแวร์เข้ามาช่วยจริงๆแล้วเนี่ยผมมีเทียบกับเลนส์ค่ายตัวเทพๆด้วยนะครับความคมเนี่ยใกล้กันมากนะครับผมถึงเลือกเอาตัวนี้นะครับบางจุดเนี่ยเราหวา 15mm f2 คมกว่าบางจุดเลนส์ค่ายคมกว่านะครับโฟกัสยากไหมนะครับปกติผมจะโฟกัสโดยการขยายภาพ 100% นะครับแต่ถ้าเดินถ่ายภาพนะครับแล้วสิ่งที่เราถ่ายเนี่ยมีอยู่ในระยะไกลนะครับผมจะใช้วิธีโฟกัสไว้ที่ประมาณระยะ3เมตรแล้วเปิดช่องรับแสง F8 ซึ่งมันจะชัดลึกครอบคลุมนะครับตั้งแต่ประมาณ2เมตรกว่าจนถึงอินฟินิตี้เลยทำให้เราสามารถถ่ายรูปได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องโฟกัสเลยนะครับภาพออกมาคมเป๊ะง่ายสบายการถ่ายภาพแสงน้อยเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าสบายและสนุกนะฮะตอนผมไปที่บ้านหอมเทียนเนี่ยเปิด ISO 800 F2 นะครับเปิดกันสั่นไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องเลยโฟกัสง่ายเพราะภาพมันสว่างอยู่แล้ว Dynamic Range ดึงได้แค่ไหนนะครับจริงๆ Dynamic Range มันขึ้นกับกล้องนะครับแต่ว่าเลนส์มันมีผลในส่วนมืดนะครับถ้าแฟลชเยอะคอนทราสต์ต่ำเนี่ยมันจะดึงรายละเอียดไม่ค่อยดีนักนะครับคือได้ความสว่างแต่ไม่ได้รายละเอียดภาพจากละวา 15mm f2 ตัวนี้เนี่ยดึงได้ปกตินะครับส่วนมืดสะอาดแล้วก็ดึงได้ดีส่วนสว่างจ้ามากๆอาจจะมีฟุ้งนิดๆนะครับเป็นเรื่องของแสงแฟลชรบกวนซึ่งปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเจอแหล่งกำแสงจ้ายิงตรงเข้ามาแล้วมีส่วนมืดนะฮะจะเห็นแฟลชเป็นวงสีแดงซึ่งอันนี้มันจะเป็นจุดอ่อนของเลนส์จีนต่อให้ดีที่สุดนะครับถ้าเป็นแบรนด์จีนเนี่ยตัวที่ดีที่สุดก็ยังมีปัญหาตัวนี้อยู่วันหน้าถ้ามันพัฒนาโค้ดเลนส์ไปได้นะครับก็เลนส์ญี่ปุ่นก็คงไม่ต้องขายแล้วครับคุณภาพเมื่อถ่ายระยะใกล้มากๆนะครับระหว่าง 15mm f2 ถ่ายได้ใกล้15เซนจากเซ็นเซอร์ถึงวัตถุเวลาถ่ายใกล้มากๆเนี่ยวัตถุแทบจะติดหน้าเลนส์เลยตรงจุดโฟกัสจะชัดมากแต่ว่าขอบภาพค่อนข้างเบลอจาก curvature of field ที่เวลาถ่ายใกล้มากนะครับมันจะได้มุมภาพแบบแนวๆแบบจุดโฟกัสชัดแต่ว่าไม่ได้คมทั้งภาพเท่าที่ใช้เลนส์ละหวา 15mm f2.0D ตัวนี้นะฮะมาระยะหนึ่งแหละค่อนข้างนานเหมือนกันมันเป็นเลนส์ที่ให้ภาพที่ดีมากนะครับคือความคมชัดรายละเอียดกลางภาพขอบภาพถือว่าโอเคมากความค่าสีแก้ได้สบายมากนะครับแล้วมันก็มีไม่ได้เยอะด้วยในขณะที่ distortion เนี๊ยบมากนะครับแล้วยังแก้เพิ่มเติมได้อีกหน่อยนึงข้อสำคัญคือมันไวแสงมันก็จะทำให้เราถ่ายภาพในที่แสงน้อยถ่ายดาวนะครับพอโฟกัสใกล้ก็จะเราสามารถถ่ายโคลสอัพในแนวของอุลตราไวด์เล่นมุมภาพสนุกได้อีกเพียบเลยที่สำคัญคือมากคือเราสามารถใช้ฟิลเตอร์ธรรมดานะครับหรือฟิลเตอร์ที่เป็นซิสเต็มร้อยได้ซึ่งมันจะทำให้เราประหยัดขึ้นอีกเยอะเลยคือถ้ารับได้นะครับกับ
การโฟกัสเองเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้โคตรคุ้มครับ